ประจวบฉลองงานใหม่โคชเตี้ยเปิดบ้านแบ่งแต้มยักษ์ใหญ่บีจีเปิดหัวเลข2ประจวบ FC แม้ว่าจะผลงานย่ำแย่ในเลขแรกจนจมบุยของตารางคะแนนไทยลีกแต่โชคแกร่งนัดเปิดสนามเลข2ด้วยการแบ่งแต้มทีมใหญ่อย่างบีจีปทุมประจวบ FC ทีมบุยของตารางคะแนนรีโวไทยลีก 2023-24 มีโปรแกรมสำคัญนัดเปิดหัวเลข2ด้วยการเฝ้ารังที่3อ่าวสเตเดียมรับการมาเยือนของเดอะแรบบิท BG ปทุมยูไนเต็ดทีมอันดับ3ของตารางคะแนนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์เกมครึ่งแรกแม้ว่าเจ้าถิ่นที่เพิ่งเปลี่ยนกุนซือใหญ่มาใช้โคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐและได้เล่นในบ้านแต่ว่าทีมยืนครองบอลเหนือกว่ามีจังหวะยิงมากกว่าแต่สุดท้ายยังเจาะประตูไม่เข้าทำให้ครึ่งแรกยังเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังนาที56ทีมยืนที่เล่นเกมรับได้โอกาสโต้กลับเร็ววันแดเล่มาริญญาแดเล่ได้บอลทางกราบซ้ายกระชากเข้ากรอบเขตโทษเปิดเข้ากลางให้งูกึนยองยิงโล่งๆให้เจ้าบ้านขึ้นนำ 1-0 นาที83ทีมเยือนได้ลูกเตะมุมแม้ว่ากองหลังของประจวบจะหม่งสกัดออกมาได้แต่ว่าเฟรดดี้อัลบาเรสได้ยิงจากนอกกรอบบอลแฉลบกองหลังเข้าทางอิโรฟานฟานดีเลือกยิงเล่นทางตุงตาข่ายให้ทั้งสองทีมกลับมาเสมอกัน 1-1 ช่วงท้ายเกมแม้ว่าบีจีปทุมจะพยายามเร่งเกมอย่างหนักเพื่อเก็บชัยชนะกลับออกไปให้ได้แต่ว่าสุดท้ายเจาะเกมรับของเจ้าถิ่นไม่เข้าทำให้จบเกมทั้งสองทีมเสมอกัน 1-1 ทำให้เจ้าถิ่นเก็บ1คะแนนสำคัญในบ้านตัวเองได้สำเร็จวันเที่ยวตรุษจีนน้ำท่วมรถติดขัดถนนสายหลักสายรองจมมิดเหตุน้ำทะเลหนุนสูงสมุทรปราการน้ำท่วมต้อนรับวันตรุษจีนประชาชนออกเที่ยวรถติดถนนสายหลักสายรองจมมิดเหตุน้ำทะเลไหลหนุนท่วมสูง80เซนติเมตรระยะทาง4กิโลเมตรวันที่10กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าถนนสายหลักและสายรองพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีน้ำทะเลไหลหนุนท่วมสูงโดยเฉพาะถนนสายสุขสวัสดิ์ป้องพระจุลซึ่งเป็นถนน2เลนวิ่งสวนทางการมีน้ำทะเลหนุนท่วมสูงประมาณ 40-80 เซนติเมตรเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรทำให้ผู้ใช้รถต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังส่งผลให้การจราจรชะลอตัวและติดขัดรถจักรยานยนต์บางคันไม่สามารถวิ่งผ่านไปได้ต้องจอดรถอยู่บนสะพานหรือบนพื้นที่สูงเพื่อรอปริมาณน้ำลดลงบางคันต้องขี่ฝ่าสายน้ำเพื่อจะเดินทางไปให้ถึงจุดหมายแต่รถเครื่องดับกลางทางต้องลงเข็นฝ่าสายน้ำขึ้นพื้นที่แห้งเพื่อซ่อมแซมให้รถวิ่งต่อไปได้ซึ่งมีบางคันที่เตรียมตัวป้องกันน้ำมาอย่างดีจึงสามารถวิ่งผ่านไปได้ในส่วนถนนสุขสวัสดิ์ซึ่งเป็นถนน4เลนทั้งขาไปและขากลับบางช่วงมีปริมาณน้ำท่วมในด้านเลนซ้ายและเลนที่2สูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการจราจรจากการสอบถามนายปัญญามีชัยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทต.แหลมฟ้าผ่าทราบว่าวันนี้เป็นวันตรุษจีนและยังเป็นวันเที่ยวของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทำให้ประชาชนต่างออกมาท่องเที่ยวในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงทำให้การจราจรติดขัดประกอบกับในพื้นที่วันนี้มีน้ำทะเลไหลท่วมสูงเกือบทุกเส้นทางและมีฝนตกลงมาในช่วงเช้าจึงทำให้การจราจรติดขัดเพิ่มขึ้นไปอีกในส่วนถนนสายรองยังมีรถติดสะสมเป็นจำนวนมากเนื่องจากประชาชนต่างใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมโดยทางเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจราจรได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกมายืนให้สัญญาณมือพร้อมประสาสัมพันธ์แนะนำการหลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อเร่งระบายการจราจรคาดว่าประมาณ 1-2 ชั่วโมงน้ำจะลดลงและการจราจรน่าจะเข้าสู่สภาวะปกติโดยน้ำทะเลหนุนท่วมถนนจะท่วมไปอีก 1-2 วัน
ก่อนที่จะกลับเข้าสภาวะปกติจึงฝากเตือนประชาที่จะใช้เส้นทางให้วางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดดังกล่าวสองเลขเด็ดทิธาเที่ยวงานตรุษจีนเยาวราชซื้อหวยลุ้นให้โชคนททขอเซลฟี่คึกคักทิธาชัยธวัฒน์ควงสสก้าวไกลเดินงานตรุษจีนเยาวราชอวยพรขอให้เฮงเฮงเฮงเป็นปีแห่งความหวังนักท่องเที่ยวขอถ่ายรูปคึกคักซื้อเลขเด็ดลุ้นให้โชคเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่ซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนถนนเยาวราชนายชัยธวัฒน์ตุลาธนสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สสบัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและสสพรรคก้าวไกลเดินทางมาเที่ยวถนนเยาวราชในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าขออวยพรยินดีกับพี่น้องชาวจีนซึ่งถือว่าเป็นวาระที่สำคัญที่สุดของปีขอให้ทุกคนรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันด้านนายพิธาอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนว่าขอให้มั่งมีสีสุขเฮงเฮงเฮงเรื่อยๆซึ่งปีนี้เป็นปีที่49ของความสัมพันธ์ไทยจีนและปีหน้าจะครบครึ่งศตวรรษขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปรารถนาและเป็นปีแห่งความหวังของทุกคนทั้งนี้การมาวันนี้ไม่ได้ต้องการมาเช็คเรตติ้งทางการเมืองใดๆเพราะเมื่อปีที่แล้วก็มาขณะที่นายปารเมศวิทยารักษ์สรรสสกทมพรรคก้าวไกลกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่เยาวราชว่าพื้นที่นี้คนไทยเชื้อสายจีนอยู่มาเป็นระยะเวลายาวนานมีหลายประเด็นที่ต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการจราจรการท่องเที่ยวรวมถึงแก้ปัญหาทุนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่แย่งอาชีพทำกินของคนไทยซึ่งต้องมีการจัดระเบียบพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพชั้นในเป็นพื้นที่ที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกเช่นสตรีทฟู้ดถนนเยาวราชรวมทั้งมีชุมชนที่มีอัตลักษณ์ในประวัติศาสตร์อยู่บริเวณข้างหลังถนนเยาวราชเป็นจำนวนมากซึ่งต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากนั้นนายชัยธวัฒน์และนายพิธาพร้อมด้วยสสพรรคก้าวไกลเดินจากวงเวียนโอเดียนพร้อมเยี่ยมชมร้านค้าในเทศกาลตรุษจีนโดยมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนห้อมล้อมขอถ่ายรูปและให้กำลังใจไปด้วยตลอดทางขณะที่ช่วงหนึ่งมีผู้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายซึ่งนายพิธาบอกให้ส.ส.เลือกเบอร์แทนตนพร้อมระบุว่าผมถูกบ่อยแล้วจากนั้นจึงได้กล่าวว่าเอาเบอร์99แล้วกัน99ก้าวไกล